สวัสดีครับเช้าวันนี้มีข่าวใหญ่มากมายหลายเรื่องเลยครับที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับมนุษย์ก็คงจะเป็นว่ายานสำรวจของ NASA ลงที่ดาวอังคารสำเร็จเรียบร้อยท่ามกลางความตื่นเต้นการลุ้นกันใน7นาทีสุดท้ายที่ศูนย์บัญชาการของ NASA ที่แคลิฟอร์เนียยานสำรวจนี้ชื่อ Insight ลงไปท่ามกลางความตื่นเต้นหวาดเสียวของคณะนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์ที่ใช้เวลาสำหรับยานนี้บิน6เดือนครับเดินทางจากโลกไปดาวอังคาร6เดือนและเจ้ายาน Insight นี่วิ่งถึง300ล้านกิโลเมตรพออยู่เหนือดาวอังคารเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือการทำยังไงถึงให้ยานที่เห็นภาพอยู่เนี่ยนะครับคือ Insight จะมีหุ่นยนต์กำกับควบคุมโดยคอมพิวเตอร์จากโลกเพื่อลงไปสำรวจปรากฏว่าความเร็วของยานนี้ก่อนที่จะร่อนลงดาวอังคารนั้นต้องลดความเร็วตรงนี้แหละครับที่ลุ้นกันเพราะว่าต้องวิ่งผ่านบรรชั้นบรรยากาศของดาวอังคารความหวาดเสียวอยู่ตรงนี้แหละครับว่าถ้ามันไม่สามารถวิ่งผ่านชั้นบรรยากาศดาวอังคารหรือว่ามีอุปสรรคใดๆเนี่ยทั้งหมดที่ลงทุนไปเวลาที่เสียไปนี่จะเด็ดสิ้นเลยนะครับนี่ผมให้ดูภาพตอนเข้าดาวตอนที่ลุ้นกัน7นาทีสุดท้ายมันจะรอดไหมเนี่ยมันจะแตะพื้นเรียบร้อยไหมเนี่ยจากความสูงหรือความเร็ว 16,000 ไมล์ต่อชั่วโมงค่อยๆร่อนลงร่อนลงจนเหลือ8ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วก็แตะพื้นแน่นอนครับว่าคนเหล่านี้น่าตื่นเต้นเพราะว่าเขาลุ้นเขาอยู่กับงานนี้มาหลายปีดีดักครับผมให้ดูนะครับนาทีสุดท้ายตอนที่ลุ้นได้ยินเสียงนับถอยหลังด้วยนะครับฟังครับ37 meters 30 meters 20 meters 17 meters standing by for touchdown standing by touchdown นี่ครับสีหน้าแต่ละคนรอคำว่า touchdown touchdown confirm wow touchdown confirm นี่ครับ touchdown confirm ร่อนวงแตะหูดวงดาวอังคารเรียบร้อยสำเร็จนี่ดูสีหน้าอารมณ์ของทีมงานที่ลุ้นเรื่องนี้มาตลอดถือเป็นความสำเร็จของมนุษย์ของ NASA อีกครั้งหนึ่งเจ้า Insight นี้ก็จะมีหน้าที่ลงไปสำรวจขุดทางดินดูแร่ธาตุดูวิวัฒนาการของสิ่งแวดล้อมบนดาวอังคารดูว่าดินดาวอังคารนั้นมีสารเคมีอะไรบ้างเพื่อว่าถ้าหากมนุษย์จะลงดาวอังคารนั้นจะสำเร็จหรือไม่อย่างไรบรรยากาศอย่างนี้หาดูยากนะครับเพราะว่าเป็นความภาคภูมิใจความยินดีปรีดาของนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์มือคอมพิวเตอร์ชั้นหนึ่งของโลกที่ไปทำงานให้กับ NASA แล้วก็ส่งเจ้า Insight ขึ้นไป Insight นี่บินอยู่ในอวกาศถึง6เดือนเต็มๆครับระหว่างบินไปนี่ก็คงจะไม่มีความน่าตื่นเต้นอะไรแต่ว่าพอบินร่อนอยู่เหนือดาวอังคารสิครับและจำเป็นจะต้องร่อนลงฝ่าชั้นบรรยากาศของดาวอังคารตรงนี้แหละครับที่คาดการไม่ถูกว่าชั้นบรรยากาศดาวอังคารณจุดที่กำลังจะร่อนลงนั้นเนี่ยจะมีแรงต่อต้านอะไรจะมีพายุหรือไม่จะเจอกับอากาศพิสดารแปลกไปจากที่คาดการไว้หรือเปล่าวาดภาพนะครับว่าความเร็วสูงถึงหมื่นกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยค่อยๆร่อนลง50เมตร30เมตร20เมตรจนเหลือ8กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลา6นาทีครึ่งครับช่วงนี้6นาทีครึ่งนี้แหละเป็นช่วงที่ลุ้นที่สุดเขาเรียกเป็น6 minutes of terror เลยครับเป็น6นาทีแห่งความมหัศจรรย์แห่งความรู้สึกหรือว่าความเครียดทั้งหลายแหล่มาอยู่ตรง6นาทีสุดท้ายนี้เลยครับและนี่คือภาพที่ศูนย์บัญชาการของ NASA
อีกสักครู่นึงตอนประมาณ9โมงผมจะเชิญชวนผู้เชี่ยวชาญของดาราศาสตร์ไทยเรานะครับมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าการร่อนลงดาวอังคารของ Insight จะนำไปสู่การที่มนุษย์จะสามารถไปดาวอังคารพิชิตดาวอังคารอย่างที่เป็นแผนการของ NASA และของ Elon Musk ได้สำเร็จในกี่ปีข้างหน้าและจะต้องเผชิญกับปัญหาอะไรหรือไม่แต่ข่าวใหญ่บนพื้นโลกมนุษย์เราครับอเมริกาเจอปัญหาใหญ่ทั้งที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีก็อ้างว่าเศรษฐกิจโดยเฉพาะการผลิตเฟื่องฟูตลอดข่าวร้ายที่มาเช้าวันนี้ก็คือว่า GM ครับ General Motors ประกาศเลาะพนักงาน 14,000 คนและจะปิดโรงงานผลิตรถยนต์5แห่งในอเมริกาและในแคนาดาข่าวใหญ่เลยนะครับเพราะว่าขณะที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเศรษฐกิจของอเมริกากำลังเฟื่องฟูการผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต์กำลัง ขาขึ้นเนี่ยปรากฏว่าอยู่ดีๆ GM ก็บอกว่าไม่ไหวแล้วต้องลดขนต้องลดค่าใช้จ่ายต้องปรับโครงสร้างของธุรกิจ GM อย่างใหญ่หลวงนี่ก็สะท้อนนะครับว่าเศรษฐกิจอเมริกาไม่ได้ดีอย่างที่มีการกล่าวกันโดยผ่านทำเนียบขาวหรือรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์มาตลอดการประกาศจาก GM นี่ช็อกคนพอสมควรนะครับเพราะไม่มีใครคาดล่วงหน้ามาก่อนว่าขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้นตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นมาแล้วทรัมป์ก็ใช้ตัวเลขสวยๆงามๆนี้แหละครับประกาศเกียรติคุณของตัวเองมาตลอด GM General Motors บอกครับว่าจะต้องลดคนงาน 15% จากแสนคนนี่ต้องลดถึง 15,000 คนและจะต้องปิดโรงงานผลิตรถยนต์5แห่งในอเมริกาเหนืออเมริกาเหนือมาถึงในอเมริกาและในแคนาดา5แห่งนี้มีที่โอไฮโอมิชิแกนแมริแลนด์ออนทาริโอของแคนาดาเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าสถานภาพของ GM จะมีปัญหาถึงขนาดนี้จำนวน 14,000 คนที่จะถูกโละนี่มี 8,000 คนที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนประจำและมี 6,000 คนที่เป็นพนักงานชั่วคราวกินเงินเดือนต่อชั่วโมงอาจจะตกงานเลยหรือว่าถูกสั่งไปอยู่โรงงานอื่นๆและข่าวก็บอกครับว่าจะมีการเลย์ออฟหรือจะมีการโละพนักงานของ GM ต่อเนื่องมาอีกครับแปลว่าข่าวร้ายยังไม่จบสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ของสหรัฐอเมริกาไม่ต้องแปลกใจครับว่าอเมริกาเจอการแข่งขันจากจีนแม้กระทั่งเรื่องรถยนต์เนี่ยเพราะว่าต้นทุนการผลิตของอเมริกายังสูงกว่าประเทศอื่นมากแล้วถ้าจีนโละโรงงานของตัวเองหมายถึงว่าตัดค่าใช้จ่ายและพยายามจะผลิตให้รถยนต์ส่งไปอเมริกาถูกลงหรือญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นประเทศที่ผลิตรถยนต์ส่งอเมริกามากที่สุดเนี่ยสามารถจะสร้างรถยนต์ที่ถูกกว่าแข่งขันได้มากกว่าและเผลอๆเนี่ยจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าด้วยเช่นรถยนต์ไฟฟ้าและรถไฮบริดมากขึ้น GM ไม่อยู่ในฐานะจะแข่งขันได้ GM บอกว่ากำลังต้องการลอกคราบตัวเองใช้คำว่า reinvent itself เป็นข่าวร้ายในวงการเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์โกรธนะครับโดนัลด์ทรัมป์ทวีตออกมาเลยว่าเอ๊ GM ทำอย่างนี้ได้ยังไง GM ต้องไม่ลืมนะว่ารัฐบาลเคยอุ้มมาหลายครั้งในอดีตเพื่อให้อยู่รอดได้ทรัมป์คงจะหมายถึงเมื่อปี2008ครับที่รัฐบาลต้องเข้าไปอุ้ม GM เพื่อป้องกันไม่ให้ GM เจ๊งทรัมป์โกรธที่ GM อยู่ดีๆโละคนงานขนาดนี้ปิดโรงงาน5แห่งซึ่งมันสวนทางกับสิ่งที่ทรัมป์ประกาศคุยเอาไว้ตลอดว่าทุกอย่างมันดีขึ้นหมดโรงงานรถยนต์โรงงานผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคของอเมริกาบัดนี้เฟื่องฟูและใครต่อใครที่อยู่ต่างประเทศบัดนี้ก็ย้ายกลับมาอเมริกาอเมริกาเฟิร์สแล้วที่ไหนได้ครับลึกๆลงไปแล้วนี่เศรษฐกิจสหรัฐไม่ได้มั่นคงอย่างที่ทรัมป์คุยโมโออวดใบขณะเดียวกันก็มีข่าวในมิดเวสต์หรือว่าในทางตะวันตกกลางๆของอเมริกาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเกษตรกรเนี่ย ตัวเลขล่าสุดบอกว่าใน12เดือนที่ผ่านมานั้นมีฟาร์ม84แห่งได้ประกาศขอ
การคุ้มครองเพราะลมละลายมากกว่าเมื่อหลายปีก่อนถึง2เท่าแปลว่าฟาร์มทั้งหลายไร่ทั้งหลายแหละอุตสาหกรรมชาวไร่ชาวนาที่ทรัมป์เคยบอกว่าดีตลอดแล้วก็เป็นฐานเสียงสำคัญของทรัมป์นั้นปรากฏว่าแย่อย่างที่ไม่มีใครคิดคาดคิดมาก่อนได้ซ้ำไปดังนั้นข่าวคราวเรื่องของ GM จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้หลายคนต้องคิดใหม่ครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐเป็นอย่างไรขณะเดียวกันทรัมป์ก็พูดทำนองว่าสงครามการค้ากับจีนจะเดินต่อต้าต่อไปนะครับล่าสุดทรัมป์พูดกับนักข่าวว่าสงสัยแผนการที่จะขึ้นภาษีสินค้าจีนเข้าอเมริการอบใหม่จะต้องเดินหน้าแล้วล่ะคือมีมูลค่าถึง 200,000 กว่าล้านเหรียญและภาษีหลายอย่างที่ตอนนี้คิด 10% 10% นี่ถือว่าเปิดศึกสงครามแล้วนะครับจะขึ้นไปเป็น 25% ครับ 25% สำหรับสินค้าจีนเข้ามาไม่ว่าอะไรก็ตามแต่แพงขึ้นแน่นอนหลายอุตสาหกรรมในอเมริกาก็เจอลูกหลงแล้วครับเพราะว่าใช้วัตถุดิบจากจีนไม่น้อยเช่นอลูมิเนียมที่ใช้ทำกระป๋องที่ใช้ประกอบหลายสิ่งหลายอย่างในอเมริกานั้นแพงขึ้นทันทีและถ้าทรัมป์เดินหน้าไม่สามารถเจรจากับจีนได้ในการเลิกหรือว่าผ่อนคลายสงครามการค้าแล้วถ้าเดินหน้าด้วยการขึ้นภาษีสินค้าจีนจาก 10 เป็น 25% ละครับแปลว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆจีนก็จะไม่ยอมจีนก็จะต้องตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีสินค้าอเมริกาที่เข้าจีนเช่นเดียวกันต่างฝ่ายต่างเจ็บครับแต่ว่าถ้าทรัมป์เล่นเกมอย่างนี้เพื่อที่จะทำให้ฐานเสียงเขาเห็นว่าเขาเป็นวีรบุรุษที่จะปกป้องผลประโยชน์ของอเมริกาแล้วก็จีนก็คงจะต้องยืนยันว่าจีนถอยไม่ได้เช่นกันเพราะว่าผู้นำจีนอย่างสีจิ้นผิงก็จะมีภาพลักษณ์ในสายตาคนจีนว่ายอมแพ้อเมริกาไม่ได้เช่นกันครับฉะนั้นปากต่อปากที่พูดกันในโซเชียลมีเดียว่าเอ๊สงสัยจีนจะยอมถอยละมั้งเพราะว่าบาดเจ็บมากกว่าอเมริกานั้นอาจจะไม่จริงแล้วก็ได้ดังนั้นนโยบายตาต่อตาฟันต่อฟันของสองฝ่ายนี่กำลังจะสร้างปัญหาให้กับชาวโลกทั้งหมดประเทศไทยเราก็เจอลูกหลงนะครับประมาทไม่ได้เป็นอันขาดเพราะว่าศึกสงครามครั้งนี้มันยืดเยื้อยาวนานกว่าที่หลายๆคนพยากรณ์เอาไว้ด้วยซ้ำไปกลับมาเรื่อง GM ครับทรัมป์วิจารณ์ CEO ของ GM ที่ชื่อแมรี่บาร่าบอกว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดทรัมป์บอกว่าได้พูดยกหูคุยกับ CEO ของ GM ซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับแมรี่บาร่าเนี่ยทรัมป์บอกว่าผมยกหูโทรศัพท์คุยกับเธอและผมก็ได้บอกกับเธอว่าผมไม่แฮปปี้กับการตัดสินใจของเธออย่าลืมนะสหรัฐรัฐบาลเนี่ยได้เซฟ GM เอาไว้ได้ช่วยโอบอุ้ม GM และการที่ CEO ของ GM ปิดโรงงานหลายแห่งโดยเฉพาะที่โอไฮโอ is not good ไม่ดีเพราะว่าโอไฮโอนั้นเป็นฐานเสียงสำคัญของโดนัลด์ทรัมป์แปลว่าตอนนี้ทรัมป์กำลังปวดหัวว่าAIGMนี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่ปรึกษาหารือไม่มาบอกกล่าวกันก่อนทำให้ฐานเสียงซึ่งเชียร์ทรัมป์เนี่ยบอกว่าอ้าวนายท่านประธานาธิบดีบอกว่าทุกอย่างกำลังดีไงแล้วทำไมอยู่ดีๆ GM ถึงโลกพนักงานมากมายขนาดนี้ล่ะจริงๆแล้วเนี่ยแมรี่บาร่า CEO ของ GM เนี่ยมีตารางนัดหมายกันนะครับมีการนัดหมายว่าจะมาพบกับที่ปรึกษาเศรษฐกิจแลรี่คุดโลเผื่อว่าตอนที่ทรัมป์เนี่ยบอกว่ายกหูไปคุยกับเธอเนี่ยเธออาจจะอยู่ในทำเนียบขาวอีกห้องนึงก็ได้นี่เป็นสิ่งที่ทำให้ทรัมป์นี่หัวฟัดหัวเหวี่ยงทีเดียวครับเพราะว่าตลอดเวลาที่หาเสียงในปี2016เนี่ยทรัมป์ยืนยันเลยครับว่าจะฟื้นฟูอุตสาหกรรมการผลิตของอเมริกาโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์แล้วก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์บริษัทรถยนต์ที่ปิดโรงงานและส่งงานไปเม็กซิโกคือไปตั้งโรงงานผลิตที่เม็กซิโกเพราะว่าค่าแรงถูกกว่าและสามารถใช้แรงงานเม็กซิโกไ
สะดวกกว่าทรัมป์ก็ออกมาโวยวายว่าพวกคุณไม่รักชาติพวกคุณปิดโรงงานที่อเมริกาแล้วย้ายไปผลิตที่เม็กซิโกได้ยังไง เคยออกมาวิจารณ์ GM ตอนที่เพิ่งจะรับตำแหน่งใหม่ๆในเรื่องนี้แหละแล้วก็บอกว่าจะเจรจาก็ตกลงนาฟตาเพื่อที่จะไม่ให้งานของอเมริกานั้นหล่นหายไปทางใต้แปลว่าไม่โรงงานทั้งหลายแหล่เนี่ย ปิดที่อเมริกาแล้วก็ไปเปิดใหม่ที่เม็กซิโกเดิมทีเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมีบริษัทรถยนต์ยักษ์ของอเมริกา3แห่งที่ประกาศว่าจะลงทุนผิดในประเทศรอบใหม่Ford ประกาศยกเลิกโครงการจะสร้างโรงงานใหม่ที่เม็กซิโกเพราะว่าทรัมป์กดดันแล้วก็ลงทุน700ล้านเหรียญสร้างงาน700ตำแหน่งที่มิชิแกน Fiat Chrysler Automobile ก็บอกว่าจะลงทุน 1,000 ล้านเหรียญขยายโรงงานที่โอไฮโอและมิชิแกนสร้างงาน 2,000 ตำแหน่งตรงนี้ทรัมป์แฮปปี้ครับเพราะว่าไปสร้างงานสร้างโรงงานในเขตที่เป็นฐานเสียงตัวเองคือมิชิแกนและโอไฮโอส่วน GM นั้นก่อนหน้านี้ก็ประกาศว่าจะลงทุนอีก 1,000 ล้านเหรียญจะสร้างงาน 1,500 ล้าน 1,500 ตำแหน่งแต่ว่าพอถึงวันนี้โลกกันเป็นหมื่นเลยครับ Toyota กับ Mazda ต้นปีนี้เองก็ประกาศแผนที่จะสร้างโรงงานร่วมกันนะครับ Toyota กับ Mazda ที่อลาบามาจะจ้าง 4,000 คนด้วยเงินลงทุน 1,600 ล้านเหรียญทั้งหมดนี้มันก็แปลว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนเป็นตาลปัดแล้วครับต้นปีทุกอย่างดูดีโรงงานผลิตรถยนต์จะขยายงานสร้างงานแต่ว่าพอใกล้จะปลายปีเท่านั้นเองครับ GM บอกว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบดูว่าทั้ง Ford ก็ดีทั้ง Toyota ทั้ง Mazda Chryslerที่เตรียมแผนหรือเคยประกาศแผนจะขยายงานนี่ยังจะทำต่อไปหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่ามันทำให้ทรัมป์เสียหน้ามากและพอทรัมป์เสียหน้านี้อะไรๆก็เกิดขึ้นได้ต้องระมัดระวังเพราะว่าล่าสุดก็ขู่ว่าจะปิดชายแดนกับเม็กซิโกห้ามคนเข้ามาปิดเลยนะครับไม่ใช่แค่สร้างกำแพงปิดนี่คือว่าจะไม่ให้ใครเข้ามาอีกต่อไปเรื่องนี้กลายเป็นอารมณ์ร้ายของทรัมป์ที่กำลังเจอกับวิกฤตหลายด้านทางการเมืองในประเทศนี่คือข่าวล่าสุดครับมีทั้งเรื่องยานสำรวจ Insight ของ NASA ลงแตะพื้นดาวอังคารสำเร็จและ GM ประกาศลดคนงาน 14,000 คนปิดโรงงาน5แห่งในอเมริกาและในแคนาดาเป็นเรื่องใหญ่ที่ทั้งโลกจับตาดูเดี๋ยวกลับมานะครับผมจะพูดคุยกับนักดาราศาสตร์ไทยพูดถึงการร่อนลงของยานสำรวจ Insightของ NASA ดาวอังคารเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันจะหมายถึงการที่สามารถขยายผลต่อไปจนถึงการนำมนุษย์ไปดาวอังคารได้หรือไม่อีกสักครู่ครับ